action. โอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นาเวทนาลูกบังทุกข์ไม่อยากมีลูกและทุกข์ไม่อยากมีเมียทุกข์ไม่อยากได้เสียกับบวกลบคูณหาร สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะก้อนหินก็มีชีวิตอิฐหินดินทรายล้วนแต่มีชีวิตทั้งสิ้นงั้นกลับมาถามว่าชีวิตมันคืออะไรจึงจะไประบุว่าอิฐหินดินทรายมันเป็นคนคนหนึ่งที่ออกตัวแล้วนะว่าเป็นมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสนะครับแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสหรือมนุษย์พันอากาลิโกเขาเรียกกันว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่พันธุ์พิเศษหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นพันธุ์ใหม่ก็แล้วกันต่างดาวใช่ไหมคนละเรื่องเลยคนละเรื่องคนละทิศคนละประเทศคนละมิติเลยผมรู้ว่าท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยฟังกันมาเยอะและบุคคลที่ว่านั้นก็น่าจะเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือมากหนึ่งเขาหล่อสองเขารวยสามเขาสวยสี่เขามีการศึกษาดีครบองค์ประกอบ นะฮะกลับมาถึงมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสไม่มีอะไรเลยยกเว้นกำปั้นกับหัวใจและหรือถ้าเป็นไปได้ขออุปโลกหน่อยนะสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงขอขันสามาเล่าให้ฟังผ่านจอบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณนะรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงทำให้ดูผลของการดูแล้วก็ฟังตลอดเวลาที่ทำงานผ่านสื่อมาผมว่ามันถึงจุดพีคของมันแล้วล่ะครับปลาบึกเป็นต้นเหตุของคำว่าจุดพีคตรงนั้นเพราะฉะนั้นลุงหงอกเวลาเสนองานใดๆให้กับใครก็ได้เสนอความสามารถอย่างเดียว ครับให้ไปลองใช้ด้วยให้ฟรีๆด้วยเอาไม่เอาครับความรู้สึกเช่นที่ว่านี้มันมีมามากมานานแล้วนะครับผมเคยพูดเสมอว่าถ้าผมต้องการเงินในการเยียวยารักษาผู้คนเอาปี๊บมาใส่20กว่าปีที่ผ่านมาสองมือเปล่ากับหนึ่งปากหนึ่งความเข้าใจเนี่ยเพราะว่าผมมีเยอะนะไม่หายคืนเงินเอาทลายเงินจริงทำไมผมจึงไม่ทำเหมือนชาวโลกเขาก็บอกแล้วไงมนุษย์แอบนอร์มอลก็บอกแล้วไงอะครับเมื่อเวลาผ่านมาหลังวันที่หนึ่งมกราคมปี37ขณะนี้ปรากฏแล้วนะธรรมชาติบ่งบอกแล้วนะว่าถึงเวลาแล้วนะลุงออกสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมันเป็นภาพของแมคโครมันเป็นมวลรวมของมนุษยชาติที่อยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เป็นมวลรวมของมนุษยชาติที่ดำรงอยู่ในแต่ละส่วนของโลกจะได้หรือไม่ได้เห็นไหมครับผมมองไปไกลนะ
มองข้ามลูกมองข้ามเมียแน่นอนครับเห็นไหมฮะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบเป็นสาระเอาไว้หน่อยทำไมต้องบอกว่าเป็นถึงจุดพีคไปแล้วเรื่องธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆเมื่อกี้ผมพูดคำว่าแม้แต่ก้อนหินอิฐหินดินชาดินทรายมันก็มีชีวิตถามว่าชีวิตมันคืออะไรใช่ไหมครับคำตอบเลยคำพูดคำนี้พูดกับมันนานมากกว่า20ปีแน่นอนชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่อธิบายผ่านโลกทั้งใบยังได้เลยถ้าผมทำเช่นที่ว่านี้หมุนไปอย่างเงี้ยนี่คือการเคลื่อนไหวแปลว่าใดๆในโลกนี้มันเคลื่อนไหวหมดแปลว่าใดๆในโลกนี้ต่างมีชีวิตทั้งสิ้นทำนองเดียวกันโลกใบนี้มันยังเคลื่อนที่หมุนรอบดวงอาทิตย์อีกนี่คือดวงอาทิตย์เห็นไหมฮะทั้งเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่สองมิติมันซ้อนๆอยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละฮะชีวิตคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ถอยหลังมากลับตัวท่านกับตัวผมหัวใจนับเนื่องแต่วินาทีที่เกิดการปฏิสนธิระหว่างไข่ซึ่งเป็นผู้แม่เป็นผู้ผลิตไข่ฟองนั้นแหละสเปิร์มซึ่งเป็นฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตทั้งสองสิ่งมาสวัสดีกันปุ๊บเราเซซะว่าทวินวันไข่ฝ่ายแม่ผลิตมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สเปิร์มฝ่ายพ่อผลิตมาทั้งสองสิ่งมันเกิดมิกซ์เข้าหากันและกันมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เป็นภาษาอิทัปปัจจยตาในเนื้อหาสาระของพุทธศาสตร์ก็คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกครับครับครับเห็นไหมพอไหวนะเป๊ะชีวิตท่านเกิดแล้วชีวิตผมเกิดแล้วมันเกิดตรงไหนสิ่งนั้นผมจะเรียกว่าคือขั้วหัวใจหัวใจมันคือกล้ามเนื้อมันทำงานแค่ตรงนี้เองครับประมาณ 60-80 ครั้งต่อนาทีในสภาพสภาวะที่มนุษย์จะใช้ชีวิตประจำวันในการทำงานในการอะไรก็ว่านไปยกเว้นนักกีฬาที่เอาชนะเช่นวิ่ง100เมตรเอาชนะวิ่ง400เมตรตรงนั้นหัวใจจะเต้นเร็วเกินมากกว่า80ครั้งต่อนาทีแน่นอนถ้าใช้ชีวิตตามปกติทำงานนู่นนี่นั่น ยกข้าวของเงินทองตามศักยภาพส่วนตัวที่พอจะมีเรี่ยวแรงแข็งขันที่จะยกสิ่งนั้นได้ครั้งละ20กิโลกรัม50กิโลกรัมแบกของหนักเคลื่อนที่ไป50เมตรแล้วกลับมาแบกไปใหม่ถ้าทำงานอยู่แค่นี้หัวใจมันจะทำงานประมาณช่วงเวลา60-80ครั้งต่อนาทีเท่านั้นและเท่านั้นงั้นไปคำว่าเคลื่อนไหวนั่นเองครับเพราะมันทำงานแค่นี้หัวใจเห็นไหมฮะชีวิตเราชีวิตท่านหัวใจคือเคลื่อนไหวท
ที่ผมกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ไม่ใช่ศาสตร์ทางด้านการแพทย์เด็ดขาดการแพทย์มาไม่ถึงจุดนี้แน่นอนทั้งโลกนะฮะมาไม่ถึงเด็ดขาดไม่สามารถเข้าใจได้หรอกการแพทย์ไม่มีทางเข้าใจได้เลยครับลุงงอกเล่าให้ฟังผ่านภาษาพระอรหันต์ภาษาไทยเนี่ยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถอยหลัง19คือเนนน้อยกวาดวัดกวาดลานวัดบทบาทดีดาตรงนั้นคือขอมดำดินเนนน้อยเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดแล้วต้องเป็นสิ่งนั้นนั่นคือคำพูดของพระอรหันต์นะและพระอรหันต์พระองค์นี้เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยให้สื่อสารกันจะบอกว่ารวมชาติก็ว่าได้รวมชนเผ่าก็ว่าได้รวมได้หลายชนเผ่านะหลายสปีชีส์มาอยู่ร่วมกันเป็นเผ่าไทยความสามารถพระอรหันต์นั้นไม่ใช่ธรรมดาแปลว่าเป็นนักบูรณาการชั้นยอดมากครับเป็นนักบูรณาการชั้นยอดมากนั่นคือศักยภาพของพระอรหันต์ผ่านภาษาพ่อของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นภาษาไทยจึงเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์นะสิบอกให้บอกลูกสอนหลานต่อไปเรื่อยแล้วจะเกิดความมั่นคงทางด้านความรู้สึกนึกคิดมั่นคงในส่วนตัวครับย้ำจะเกิดความมั่นคงเกี่ยวกับด้านความรู้สึกและความนึกคิดสติปัญญา การงานและบริวารมันจะเกิดมันเองครับมันมีมันเองครับไม่ต้องห่วงขอให้เข้าใจในภาษาไทยให้ได้และก็ให้แตกฉานไหวไหมเพราะฉะนั้นชีวิตคือการเคลื่อนไหวหัวใจมันทำงานแค่นี้หัวใจทุกคนยังทำงานอยู่หยุดเต้นเมื่อไรจบข่าวเห็นไหมเราเคลื่อนไหวมาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิใช่ไหมครับจนกระทั่งหัวใจหยุดสนิท dead small ray เอาไปเผาไปฝังเชิญไม่มีประโยชน์หรอกตายแล้วมีประโยชน์หรอกอย่าไปเผาซะอย่าไปให้นอนชอนชัยอีกเลยให้มันจบโอเคนะส่วนการเคลื่อนที่นี่ไงออกจากนี่ก็จะไปต้นใช่ไหมไปนู่นไปนะแล้วเคลื่อนที่กลับมามันจะต่างอะไรกับโลกนี้มันโคจรหรือว่าเคลื่อนที่คำว่าเคลื่อนที่กับโคจรมีความหมายเดียวกันนะครับเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ถามว่ามันเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ได้ไงใครเป็นคนตอบตรงนั้นวิทยาศาสตร์ไม่มีทางตอบได้ถามว่าอิทธิพลของอะไรอิทธิพลของระบบโซลาร์ซิสเต็มอิทธิพลของระบบสุริยะจักรวาลครับยังไม่พอนะแปลว่าระบบสุริยะจักรวาลทั้งระบบไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้อยู่ไม่ได้ต้องอาศัยระบบสุริยะจักรวาลอื่นๆโดยรอบของระบบสุริยะจักรวาลเราอีกโดยรอบนะเห็นไหมนึกสภาพเพื่อนบ้านเกื้อกูลกันครับนี่ในระบบสุริยะจักรวาลถือว่าใหญ่มากเลยครับเห็นไหมจึงต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันให้เกิดการอยู่ได้อยู่รอดของแต่ระบบแล้วก็อยู่ด้วยการพึ่งพากันสภาวะเช่นที่ว่านี้นิวตันบอกไว้ว่าเป็นเรื่องการผ่องถ่ายพลังงานก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับครับ กลับมาถึงใกล้ตัวบ้านท่านบ้านผมก็มีรั้วรอบขอบชิดพอเหมือนกัน
บ้านท่านเหมือนกันกับข้างรั้วรอบบ้านท่านมาถึงนาทีนี้ถามว่าได้มีความรู้สึกนึกคิดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือกันหรือไม่มนุษย์คิดได้แค่นี้ครับเกิดความมั่นคงส่วนตัวเองก็ได้คนข้างบ้านก็ได้ขยายไปเรื่อยเป็นหมู่เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลอำเภอนั่นแหละคือความมั่นคงที่ถาวรแล้วก็ยั่งยืนทีนี้คำถามมีว่าจะไปทะเลาะไปทำไมมนุษย์จะไปให้ร้ายป้ายสีกันไปทำไมใครมีความรู้ความสามารถแล้วก็ทำไปสีประกอบสมาชีพชอบตามปกติไม่ดีกว่าหรือจะไปอิจฉาตาร้อนคนอื่นเข้าไปทำไมแล้วใช่ไหมฮะเพราะทุกคนมันจะไม่เหมือนกันแน่นอนไม่มีมนุษย์หน้าไหนเหมือนกันได้อธิบายผ่านวิชาอนาโตมีก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้รูปจับจ้องได้ก็ไม่มีทางเหมือนกันได้เลยความรู้สึกหรือความคิดความรู้สึกหรือความคิดยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไม่สามารถที่จะอธิบายผ่านกันและกันได้เลยเห็นไหมครับแล้วเรื่องใจและจิตก็ยิ่งยากมากไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยครับผมต่างกันเป็นชั้นนี้ได้ไม่มีทางเท่ากันไม่มีทางเท่ากันได้เลย1คนกับ1กับ 7,000 ล้านคนไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยครับทั้งวิติทั้งทางด้านกายภาพคือฟิสิกอลแล้วทางด้านmental ก็คือทนานความคิดครับและเดี๋ยวนี้ไปกว่านั้นคือร่างของ spiritual ก็คือจิตและหรือเขาเรียกว่าวิญญาณไม่มีทางเหมือนกันได้เด็ดขาดจำไม่ได้ครับนี่คือภาษาลุงหงอกพูดในวันนี้ตรงกับวันที่10มกราคมพ.ศ. 2011เนาะคง11ครับผม11ใช่ป่ะรุ่นเอานะผิดอย่าว่ากัน 11 มกราคมพ.ศ. 2562คำพูดคำเนี้ยมันจะไปเหมือนกับว่าเด็กเกิดหลังมกราปี37เนี่ยเด็กเกิดหลังวันที่1มกราปี37เขาจะแก๊ตในสิ่งที่ลุงหมอพูดคนเกิดก่อนจะบอกว่าวัยรุ่นก็ได้วัยรุ่นแบบกลางๆวัยทำงานแบบกลางๆแล้วก็วัยรุ่นแบบปลายๆนู่นนะฮะ80อัพนะวัยรุ่นใบรุ่นขั้นปลาย80อัพโอเคไหมหรือว่าวัยรุ่นอยู่ในกลุ่มขั้นปลายก็คือ60อัพนั่นนะครับวัยรุ่นขนาดนั้นยากครับที่จะเข้าใจลุงหงอกเพราะว่าท่านเก็บสะสมต่างๆมาเยอะประวัติศาสตร์จำเยอะเหลือเกินเด็กหลังๆมานี้เขาจะไม่ค่อยจำประวัติศาสตร์แล้วเด็กหลังๆมันเขาจะบอกว่าได้กับเสียจบข่าวกำไรขาดทุนจบข่าวเห็นไหมครับรู้เรื่องอยู่นี้ไม่รู้จบข่าวไม่ต่อความยาวสาวความยืดกับใครฝากเอาไว้คิดครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องมันเป็นวิวัฒนาการครับหรือทางด้านศาสนาพระพุทธศาสนาว่ามันเป็นเรื่องของวิบากของกรรมครับครับวิบากของกรรมจำดีๆครับวิบากของกรรมกรรมคือตัวเกิดไม่เกิดไม่มีกรรมโลกใบนี้เกิดโลกใบนี้มีกรรมทันที
ใดๆก็ตามที่อยู่ในโลกใบนี้ล้วนแต่มีกรรมหมดจบข่าวก้อนหินก็มีกรรมตามภาษาก้อนหินจำคำนี้ให้อยู่ครับแล้วจะมองเห็นมิติใดๆที่ลุงออกเล่าให้ฟังในขณะนี้นะวิบากกรรมกรรมวิบากกรรมพอเป็นวิบากกรรมปุ๊บตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาตินั่นเองครับนะกรรมคือตัวเกิดวิบากกรรมคือธรรมชาติที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอนิจจังอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลาธรรมะเข้าป่าหญ้าข้าก่อพังบ้างเผาบ้างเผากับฝังอะไรเดียวกันฝังมันเกี่ยวกับพื้นที่เผามันหมดเลยมวลทำให้มวลหมดชอบไปเผาให้หมดนะพี่นะความเชื่อที่ผ่านมาไม่มีความผิดหรอกครับสืบสานกันมามนุษย์ถ้าไม่เชื่อกันและกันมันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้มนุษย์มันต้องมีหลักความเชื่อเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมสืบสานกันมาก็ได้ไม่มีผิดครับความเชื่อนั้นมาถึงวันนี้มันต้องเป็นความจริงในความเชื่อหาความจริงในความเชื่อให้ได้และหรือหาความจริงหรือว่าของจริงในสิ่งที่ไม่เชื่อให้ได้แล้วเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีความมั่นคงในตัวเองเห็นไหมถ้าทุกๆคนทุกท่านมีความมั่นคงเกิดขึ้นทุกๆคนนี่แหละครับภาพแห่งนี้สภาพสภาวะที่ลุงหงอเล่าให้ฟังเนี่ยนี่แหละครับคือยุคของพระศรีอริยเมตไตรเดี๋ยวนี้กรอบความคิดที่ลงงอกเล่าให้ฟังนะครับนี่แหละคืออยู่ในกรอบของยุคของพระศรีอริยเมตไตรรวมความได้ว่ามนุษย์จะเกิดขึ้นมาเป็นปัจเจกบุคคลนะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองในรูปแบบของการประกอบอาชีพชอบเห็นไหมครับและการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยสันติวิธีทุกมิติมันถึงเวลาแล้วแน่นอนครับธรรมชาติปลาบึกเนี่ยเป็นตัวบอกเหตุท่านไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปลาบึกขึ้นฝั่งแหลมตะลุงพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชลุงหงอกครับต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวจนกระทั่งมีข่าวคราวมาว่าบิ๊กตู่บอกสวดมนต์ทุกวันตอนพายุเข้าสุดท้ายสลายเองชี้ไทยเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แปลกใจพายุสลายเองเนื้อข่าวมันสลายเองได้ไงบักหงอกช่วยเกือบตายอธิบายได้ทุกมิติครับเพราะทำเองคิดเองพูดเองทำเองด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งความคิดก็คือหนึ่งความเข้าใจที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยท่านได้เข้าใจบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้าเข้าใจก็เป็นบุญหนูนะบุญคือความเข้าใจความเข้าใจนี่คือบุญคือความสุขฟังหนูเข้าใจก็มีความสุขเห็นไหมครับถ้าฟังหนูไม่เข้าใจเนี่ยทุกข์นะทุกข์แน่นอนครับโอ้ยอีกแล้ว
โอ้ตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นาเวทนาท่านที่อยู่หน้าจอบ้างเด้อสิบอกให้ความทุกข์น่ะเวทนาท่านที่อยู่หน้าจอทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดหน่อยเด้อ ครับพอไหมพี่พอเนาะหนักแน่นนะวันเนี้ยหนักแน่นนะวันนี้ให้รู้ไว้เมื่อกี้ผมบอกว่าทุกเกิดจากธรรมชาติทุกที่เกิดจากธรรมชาติในเรื่องราวของมนุษย์ก็คือเรื่องตัวมนุษย์เราคือตัวธรรมชาติธรรมชาติมีทุกข์เจ็บปวดที่เขาว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนนั่นที่เขาว่าโรคลุงออกบอกว่าไม่มีโรคนู่นนี่นั่นไม่มีแน่นอนไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโรคเห็นไหมครับมนุษย์ abnormal unconscious เล่าให้ฟังด้วยประการเช่นนี้แหละครับ แข็งเนาะฟังไปเรื่อยครับภาษาลุงออกเชื่อมั่นว่าสร้างสรรค์แน่นอน คำว่ารักษากำจัดนี่คำว่าโรครักษาเนี่ยโหยกว่าจะเปลี่ยนภาษาผู้คนได้มันติดเป็นเคยชินมันถูกปลูกฝังมาเยอะหลายรุ่นคนมากคำว่าโรคกับการรักษาโรคนู่นนี่นั่นกับคำว่ารักษาเนี่ยโหปลดยากแค่สองคำนั้นยังปลดยากเลยซึ่งมันอีซี่ที่สุดแล้วเจอลุงออกกำจัดมาเลยกำจัดงั้นใครก็ตามที่อยากจะมาให้เอาตัวร่างกายนะให้ลุงออกช่วยเปลี่ยนภาษาก่อนครับถ้าเปลี่ยนภาษาไม่ได้บอกตอนไปครับบอกตอนไปครับถ้าเปลี่ยนภาษาไม่ได้แค่เปลี่ยนภาษานะถ้ายังเปลี่ยนภาษาไม่ได้ขอโทษทีครับลุงหงอกก็เหนื่อยนะจงจานลุงหงอกเนี่ยไม่ได้หรือพี่ก็20กว่าปีวันนี้ลุงหงอกไม่เคยปฏิเสธใครเลยแม้ทั้งวันนี้วันหยุดแท้ๆนะครับประกาศหยุดเมื่อวานมันก็ตามผู้คนมาขอความช่วยเหลือเห็นไหมครับใจเขากลับบ้านมือเปล่านะมันไม่ใช่ลุงหงอกนั่นนะครับมันก็ช่วยหลายท่านนะ5-6ชีวิตคลิปใครดูได้ดูคลิปเราก็ดูเองก็แล้วกันเพราะเราถ่ายทอดสดผ่านเฟซอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับกลับมาเข้าสู่อีกคำหนึ่งนะว่าไม่ปฏิเสธกันนะทุกที่เกิดจากธรรมชาติดินฟ้าอากาศพายุปลาบึกคนไม่ดูในเหตุการณ์จะไม่รู้นะครับดูแค่ผ่านจอมันไม่ get into feeling มันไม่เกิดไม่รู้สึกแต่คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะสถานการณ์เนี่ยโอ้โหปกติเราอยู่ในครอบครัวเดียวกัน 4-5 คนอยู่บ้านหลังเดียวกันนะซึ่งมีที่เดินนู่นก็ยังอึดอัดเหมือนกันนะอันนี้เขาไปอยู่ในศูนย์อพยพคนมันร้อยเป็นพันเสียงร้องกระจอกงอแงเนี่ยถามว่ามันทุกข์หรือสุขตรงนั้นนะเห็นไหมครับมองภาพออกไหมครับนะลุงออกกับคณะทำงานลุยกันทุกมิติจะบอกว่าสวดมนต์หาไปก็สวดเยอะสวดให้มันได้เดือนได้ดาวมาสวดให้มันได้ถึงพี่ถึงคิงก็ไปถ้าสวดมนต์ได้ก็สวดเอาครับส
วดมากี่รุ่นคนแล้วที่ว่าไหนมาพูดงี้มันก็ไม่เหมาะสมกับปากลุงออกใช่ไหมครับดีหมดครับไม่มีอะไรไม่ดีเล่าให้ฟังเกิดหยุดขบคิดพิจารณาเท่านั้นเองครับไม่ได้ไปหักด้ามพระด้วยหัวเขาใครๆทั้งสิ้นนะไม่ได้ตีโพยตีพายเลยหรอกครับครับทำไปเถอะครับสวดมนต์เนี่ยมันบ่งชี้ให้รู้ว่าระเบียบการจำมันจะดีเอาไว้ในหนังสือหนังหาเห็นไหมครับลูกหลานเหลียนหลนพ่อแม่ปู่ย่าตายายนำพาเข้าสู่เถอะสวดไปเถอะครับนะจะเป็นทำนองจีนทำนองอะไรใส่เข้าไปไพเราะต่างหากแม่กวนอิมเนี่ยฟังนะไพเราะนะถึงจะฟังไม่ได้สับก็ฟังไปเถอะนะเอาเสียงดนตรีไปสีซอพวกนี้นะฟังพวกอะไรดนตรีพวกเขาเรียกอะไรเหมือนว่าฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะฟังไว้นะครับแม่กล่อมลูกนอนเนี่ยก็ใช่แล้วเนี่ยเสียงให้มันดีๆหน่อยไม่ใช่ผัวขี้เมาขึ้นบ้านมาแล้วตัวเองกำลังกล่อมลูกอยู่ด่าผัวไปนู่นลูกก็ไม่ได้อะไรเลยเอ๊ะเขาไปในครอบครัวอะไรไงวันนี้74ปีมันเห็นดีนะลุงหอกไม่ขี้เมาถ้าขี้เมาพูดจากกันนี่เยอะโอเคนะกลับมาขีประเด็นหนึ่งนะฮะหวังว่าคงจะไม่หนีประเด็นนะฮะว่าความทุกข์ที่เกิดจากธรรมชาติคือสิ่งแวดล้อมสิ่งนั้นนะฮะมันมาจากวิทยาศาสตร์เป็นต้นเหตุทำผมไม่เปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดเคมีชีวฟิสิกส์นี่เป็นตัวทำลายธรรมชาติย่อยยับเปลี่ยนนะครับท่านผู้อยู่ระดับท็อปของบ้านของเมืองนะครับ ง่ายๆคือไม่เกิน50คนเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นไปได้ประกาศวันพรุ่งนี้เลยประเทศไทยสยามจะต้องไม่มีเคมีในพื้นดินภายใน3ปี5ปีเป็นวาระแห่งชาติทำเพื่อลูกเพื่อหลานครับทำเถอะครับทำเถอะครับลุงออกบอกให้ทำทำเถอะครับลุงออกบอกให้ทำผ่านภาษาพระอรหันต์ทำเถอะครับแล้วจะได้ใจเองพอไหมคำนี้คำว่าได้ใจพอไหมครับครับเขารวยด้วยนี้เขารวยมากต่อมากแล้วก็เพียงพอแล้วมั้งนะครอบครัวของเขาคนที่ทำพวกนี้ก็ไม่ตายหรอกครับเขากินกันต่อชีวิตทั้งสามโคตรสามอายุคนห้าอายุคนก็ยังไม่หมดคนที่เขาทำสิ่งนี้มาคนรุ่นต่อไปจะเขาอยู่ยังไงทีนี้ทำนะครับลงน้ำน้ำก็เสียลงดินก็เสียมาในอากาศก็เสียไม่ต้องมาพูดก็พอลูชั่นงานลุงออกต่อไปนี่นะจะสลายพอลูชั่นให้ดูนะครับคนไทยประเทศแต่รับไม่ได้ไม่เป็นไร 7,000 กว่าล้านคน200กว่าประเทศในโลกไปเนี่ยเห็นไหมฮะความสามารถอย่างเดียวมีปัญหาแต่ทั้งหมดก็อยากจะให้สิ่งที่มีอยู่ในเป็นมรดกของบ้านของเมืองเราเคยไปดูหนังไหมเอาล่าสุดที่อยู่ในจอในเวลานี้ก็ได้มันจะมีหนังเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับรัสเซียเกี่ยวกับเรือดำน้ำของรัสเซียไปดูเถอะมันมีคำหนึ่งความรู้ในระดับไฮเทคโนโลยีเปิดเผยไม่ได้สิ่งนั้นคือความมั่นคงของชาติไปดูไม่รู้หนังเรื่องอะไรดูไปแล้วก็ไม่ได้จำผมไม่ได้จำชื่อเรื่องผมเอาเนื้อหาครับจับเนื้อหาได้ก็มาเล่าสู่กันฟังแค่ประโยคเดียวก็พอละมั้งความมั่นคงของชาติคือความมั่นคงของ
เทคโนโลยีคือความลับของเทคโนโลยีส่วนลุงออกความมั่นคงของชาติคือความมั่นคงของบุคคลปัจเจกบุคคลเห็นไหมครับต่างกันไหมฮะต่างกัน ต่างกันนะนั่นครับพูดในเชิงวิทยาศาสตร์เขาเชิงมหาอำนาจของเรามันลูกชาวนาไหมครับมันคนละมิติโอเคนะหวังว่าคงจะ get into แล้วนะครับว่าความทุกข์เกิดจากธรรมชาติธรรมชาติถูกวิทยาศาสตร์ทำลายนะครับเคมีชีวฟิสิกส์ทั้งหมดเลยพอแล้วละครับบรรดาท่านที่เป็นนักเคมีโทษเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมเนี่ยพูดจังนะหยุดพัฒนาสูตรแนวตั้งได้แล้วในเว็บไซต์ของลุงออก B4 คือเลข4 bigbang.net ไปดูครับผมเขียนมาตั้งนานแล้ววิทยาศาสตร์หยุดเถอะอย่าไปแนวตั้งอีกเลยครับมันเป็นอันตรายน่าจะกลายเป็นอาวุธทั้งหมดมีอยู่5ประการเท่านั้นมีอยู่5ข้อเห็นไหมครับผมมองนั้นออกมาตั้งนานแล้วผมต้องเขียนเอาไว้เป็นเว็บไซต์ www.w3 ตัวนั่นนะครับกดเข้าไปดูภาษาอังกฤษนะยังไม่เคยปรับเปลี่ยนในตรงนั้นนะทำมาในปี46แล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยมันเป็น dead language ไปแล้วตรงนั้นมาไปดูจะได้รู้ว่าลุงหงอกเขามีอะไรดีไม่ใช่นึกสนุกแล้วพี่นะทำเนี่ยเอาล่ะกลับมาถึงความทุกข์ที่เกิดจากด้านวิทยาศาสตร์บอกเลยครับนอนไม่หลับอย่างเดียวพอไหมครับอย่างเดียวก็พอมั้งนอนไม่หลับคือคลื่นนะครับ ผมเนี่ยพูดจังเรื่องคลื่นนะครับคลื่นเนี่ยร้ายกาจมากอ่ะมีหนังเรื่องเหมือนกันอ่ะฟังกันดีนะฮะตัวละครมีอยู่3ตัวตัวที่1ตาบอดตัวที่2ตาดีตัวที่3เป็นบ้าโอเคนะโอเคนะสร้างดีนะทำดีนะ ผมเป็นคนที่พูดมานานมากเกินกว่า20ปีแน่นอนเขาพูดต่อไปนี้ว่าโรคใดๆที่จะมาสู่มนุษย์จะผ่านจอมาโรคใดๆที่สู่มนุษย์จะผ่านจอเข้าตานั่นเองครับฟังดีตรงนี้สำคัญเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตัวหนึ่งถ้าหากว่าคนตาบอดใส่จะมองเห็นใดๆได้หมดแปลว่าตาบอดจะกลายเป็นตาดีโอเคไหมโอเคนะขณะเดียวกันคนบ้าตัวจริงๆนะฮะแก้ผ้าเดินจะกลับฟื้นชีพเป็นคนไม่บ้าคนที่ไม่บ้าทุกวันเนี้ยจะกลับไปเป็นบ้าและหรือไม่รู้ตาดีจะตาบอดก็แล้วกันตาบอดจะเป็นตาดีตาดีจะเป็นตาบอดคนบ้าจะเป็นไม่บ้าแล้วคนไม่บ้าจะกลายเป็นบ้านี่แหละครับ AI นี่นะครับไม่รู้รู้ไหมฮะเทคโนโลยีทุกวันนี้มองแค่จอนี่ฮะนะจะเปิดหน้าจอไม่ต้องไปกดเสียเวลามาถึงโป๊ะจบข่าวเลยทุกวันนี้หมดนะฮะนะจะทำพาสปอร์ตจะไปทำอะไรก็ตามทีดูผ่านจอผ่านสนามบินผ่านจออย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นครับเขารู้รหัสเล็กกว่า DNA อีกเล็กกว่า RNA อีกรหัสตัวนี้มันระดับควาร์กเห็นไหมครับแค่ผ่านจอเนี่ยแพทย์ตรงนี้ครับ รหัสอยู่ในเจ้าของเทคโนโลยีตัวนี้แล้วครับ
ถามว่าใครคือเจ้าของเรื่องที่ตรงนี้ลุงหงอกไม่เคยกลัวพวกนี้นะครับไม่เคยกลัวเพราะลุงหงอกรู้มันเมื่อรู้มันแล้วลุงหงอกก็อยู่คนเดียวไม่ได้ผมจะอยู่กับคนตาบอดทั้งบ้านทั้งเมืองได้ยังไงพี่เออตาดีเป็นตาบอดอ่ะแล้วผมจะอยู่จากคนเด็กกลายเป็นคนบ้าได้ยังไงล่ะพี่มันก็เป็นหน้าที่ของศิษย์ตถาคตผู้อยู่ทั้งแถวรู้แล้วจึงมาบอกให้ฟังผ่านจอบ้านเราทีวีคือบ้านเดียวกันแล้วเนี่ยครับไม่ใช่เหลวไหลนะคนที่คิดพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรเอาความสามารถพูดจาแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องเอาความรู้ดีไปไกลสุดท้ายก็ตกเรื่องแย่เรื่องสุขภาพทุกรายแหละสุขภาพไม่ดีมาสองมือเปล่าจะช่วยอ่ะพูดสองมือเปล่าต่อไปนี้ท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพครับตามลุงหงอกเข้าไปเถอะในเว็บในผมจะรักษาผู้คนผ่านจอมีผู้คนถามมาแอดมินเขาก็เหนื่อยเขาก็หน่ายทั้งเหนื่อยทั้งหน่ายด้วยนะแอดมินเลิกได้ไหมกับเรื่องสุขภาพมัน20กว่าปีไปแล้วนะลุงมันชีวิตมนุษย์นะเว้ยหนูเอ้ยครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นวัวอย่าลืมตีนเป็นลูกชาวนาก็อย่าลืมขี้โคลนมันรู้มันอยู่คนเดียวไม่ได้เราเพิ่งพากันสั้นบ้างยาวบ้างต้องฝากเอาไว้นะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านมาหน้าใหม่กรุณาเถอะครับมัน 9,919 20คลิปเวลานี้ดูตรงนั้นหน่อยครับดูหน่อยครับครับครับแอดมินเขาก็ไม่หลับไม่นอนตัวเขาอยู่นู่นอเมริกานู่นนะครับ ใช่ไหมครับเขาเวลาไหนมาหลับมานอนกลางวันทำงานกลางคืนเขาดูสิครับคนไทยรับกลางวันแต่เขาอยู่เป็นกลางคืนเอาเวลาไหนนอนตรงนั้นนะมันต้องมีคนที่เป็นคนที่มีคุณสมบัติพิเศษพอสมควรนะบุคคลที่จะมาช่วยลุงหงอกมันไม่ใช่เล่นๆ นะครับถ้าหาว่าเขาไม่ get into ลุงหงอกเขาจะมาช่วยงานลุงหงอกได้ยังไงเขาต้องเก็ตสิครับเก็ตระดับไหนล่ะโอเคไหมครับไม่ใช่ด้วยความเห็นใจนะอยากจะให้ท่านได้ติดตามตรงนั้นมันมีเยอะเหลือเกินสมาธิโอ้โหมากมายมหาศาลโอเคนะครับนั่นช่วยได้เยอะมากแอร์ก็จ้องแต่จะมาหาสองมือเปล่าสองเปล่าก็เลยทำงานสิ่งไม่รับไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นทำงานเรื่องเอกสารนะครับอาทิตย์หน้าก็จะหยุดอีกนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วบอกว่าไม่สงสารคนป่วยไงกันมันจะมีว่าจะมาหาไปโรงพยาบาลทั้งนั้นอ่ะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเออใช่ป่ะเห็นไหมผมจะเริ่มแข็งใช่ไหมงบมาทั้งนั้นไกลลุงหงอกมีอะไรมีงบประมาณหรือเปล่าไม่มีเริ่มละ เริ่มอินเลยอินเนื้ออินเนื้อคิดอย่างนี้บ้างสิครับนะขอความกรุณาเรื่องนี้ใคร่ครวญนะครับผมเนี่ยรู้แน่นอนมันไม่มีทางออกเรื่องสุขภาพยอมรับว่าไม่มีทางออกจริงๆครับเมื่อไม่มีแล้วท่านทั้งหลายบอกว่าลุงออกเล่นตัวซะอีก20กว่าปีทำมาเนี่ยไม่เคยบ่นสักคำเลยอ่ะไม่เคยรังเกียจใครแม้แต่นิดเดียวไม่เคยบ่นสักคำนั่นอ่ะเห็นไหมครับบัดนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าครับสิ่งแวดล้อมเมื่อสิ่งแวดล้อมมันอยู่ไม่ได้เราทั้งหมดจะอยู่ไม่ได้คิดในมุมกว้างให้เป็นหน่อยได้ไหมเนี่ยครับมันร้อนตับแตกตายอยู่ได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับฝุ่นละอองมามากมายกายกองเนี่ยจะไปเสนอให้ทำให้ฝนตกกรุงเทพเนี่ย
ไม่รู้จะพิสูจน์มันอย่างนี้แหละครับเอาความสามารถไปวัดเลยมนุษย์เนี่ยเอาไม่เอาไม่เอาก็ตายกองกันทั้งหมดแหมมาปากลุงออกฟรีด้วยเอาขอขันอาสานี่นะครับให้มันรู้ซะบ้างไผเป็นไผเอาไม่เอาใช่ไหมครับก็มองในเรื่องของใหญ่โตไปแล้วครับที่ว่ามันเนี่ยนะกรุณาเถอะครับผมสงสารคนที่เขาเดินตามผมบอกให้ตรงๆอาสาสมัครทั้งนั้นเลยครับไม่ได้มาโอดครวญต่างให้ฟังหรอกครับมันถึงเวลาของโลกไปเนี้ยที่จะมีมนุษย์พันธ์หายากมนุษย์พันธ์แอบนอร์มอลและอันคอนเชียสมาช่วยใดๆนะครับผมก็รู้หน้าที่ผมดีครับผมไม่เคยร้องร่ำร้องสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นไม่เคยร่ำร้องสิทธิ์ผมไม่เคยร่ำร้องสิทธิ์ทั้งในครอบครัวผมพี่น้องผมไม่เคยร่ำร้องสิทธิ์ไม่เคยแค่นะเดี๋ยวกันแล้วเออท่านจะสิทธิ์นั่นหน้าที่อะไรทีเนี้ยสิทธิหน้าที่เนี่ยมองให้ออกครับเสรีภาพใช่ไหมครับอิสรภาพตีสามคำนี้ไม่แตกมันเป็นปัจเจกบุคคลไม่ได้นะพี่เอ๋ยหน้าที่สิทธิเสรีภาพเอาสามคนอีซี่ที่สุดเนี่ยเป็นปัจเจกบุคคลทุกคนนะทุกคนในโลกนี้ถ้าหากว่าคิดสามคำไม่ออกหน้าที่สิทธิเสรีภาพจบข่าวเลยครับไปต่อไม่ได้แน่นอนไปต่อก็ตันก็พยายามจะบอกโอเคนะอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเรื่องสุขภาพผมว่ามันถึงขั้นระหว่างดีเบตกันเลยให้รู้ว่าระหว่างคนที่มีความรู้นั่นกับคนไม่มีความรู้อะไรมันจะดีเบตกันเลยวันบายวันไปเลยนะครับนี่วิธีต่อให้ต่างหากจะบอกให้ทราบไว้นะทุกวันเนี้ยครับผมยังคิดว่ามันจะเป็นไปถึงตรงนั้นอยู่นะให้รู้มาถึงนาทีนี้เอาหลักฐานมาให้อ่านนี่นะนี่คือหลักฐานถึงขั้นดีเบตกันให้รู้ยังไงให้รู้สมังผมไม่สนหรอกมนุษย์พวกนี้ไม่สนนะครับเดี๋ยวความสามารถผมเกินนักเท่าไหร่แล้วเรื่องสุขภาพจะบอกให้รู้ไว้มันถึงเวลาจริงๆผมว่านะมันพีคแล้วนะเสนอให้ทุกอย่างยิ่งยุคอีโบลาเนี่ยโหผมเสนอมือเปล่าเลยนะครับไม่เอาสักนั้นเลยครับออกเองทั้งสิ้นค่าใช้จ่ายขอความปลอดภัยต้องการจะสร้างชื่อให้ชาติบ้านเมืองเราเสร็จแล้วอยู่นั่นเรียกว่าฮับแมวแม่จะเติมหาเหมือนกันใช่ไม่ได้จริงๆครับมันต้องฉวยโอกาสอย่างเงี้ยเขาเด่นดังไปทั้งโลกอีโบลาเนี่ยลุงหอเสนอมือเปล่าท่านเอาชิปให้มันเดิมพันด้วยครับให้มันรู้ว่าไผเป็นไผอย่างว่าล่ะมันยังไม่ถึงวันนั้นแต่วันนี้มันถึงแล้วแน่ๆเลยอ่ะขอบคุณปลาบึกนี่ดีกว่าเพราะปลาบึกนี่นะให้พูดดุนแรงขนาดเนี้ยแต่น้องคงเดี๋ยวกินแต่ปลาหมึกเป็นไงปลาบึกไปของจีมเขาจงเจียมจะได้กินปลาบึกปลาบึกเลี้ยงไม่ใช่ปลาบึกน้ำของทำไมจะไม่รู้กินแป๊บเดียวก็รู้ได้ปลาบึกปลาบึกทุกวันนี้ไปหวังปลาบึกน้ำของโธ่พ่อพันธุ์มันยังเนี่ยนะฝากเอาไว้ด้วยครับไอ้ปลาบึกนั่นแหละครับไม่ใช่ปลาบึกน้ำเขมไม่มีนะไปนู่นเลยโถคือมันหนึ่งตัวเนี่ยระดับคนเขาอยู่ในระดับท็อปเขาจะกินกันเนี่ยถึงป่าชาวบ้านนั่นเนี่ยปลาบึกน้ำเขมจริงๆใช่ไหมครับตัวกี่ตังค์ดีกว่ากิโลไม่ใช่สี่ห้าร้อยเฉยๆกิโลเดียวนะชาวบ้านกินได้ไหมเนี่ยโถ
เอาเบื้องลึกมาพูดจริงเนี่ยไม่ได้ทั้งนั้นนะครับผมคนนี้ไม่ค่อยจะพูดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ก็เกรงว่ามนุษย์จะไม่มีอาชีพกันไม่อยากจะให้คนไม่มีอาชีพร้านค้าร้านขายก็ไปต้องกินกันนะครับเห็นไหมครับดีนะผมมีไม่มีทุนทางสังคมเนี่ยถ้าผมผูกเนคไทยใส่สูตรวันดีคืนนี้ก็หนุ่มไปนั่งอะไรบรรยายให้ระดับปริญญาโทเอกฟังนั่นนะโอ้ยอย่างนั้นดีนะสถานะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยว่าไม่มีทุนทางสังคมถ้ามีแล้วโอ้โหเลยพูดคำเดียวดิหวั่นไหวทั้งแผ่นดินประมาณนั้นก็ขอบคุณครับที่ไม่ให้มีทุนทางสังคมหน่อยดีครับนั่นนะนะกลับมาถึงคลื่นวิทยาศาสตร์ไอ้มือถือมือถอยเนี่ยครับไอ้ที่บอกว่าอยู่ในจอที่ว่าเนี่ยเนี่ยพูดบางทีนี่นี่แหละครับเขาจะรู้หมดเลยนะให้รู้รู้ความคิดเห็นไหมครับตรงนี้แหละฮะที่บอกว่าตาบอดตาดีตรงนี้แหละครับทีนี้คนตาบอดก็ดูไม่ได้ใช่ไหมโอ้ไหมครับ มีแต่คนตาดีดูกันคนปกติเป็นบ้าเลยโอเคไหมครับพอตรงนี้ AI นี่นะครับเป็นบ้าทั้งเมืองจะอยู่ยังไงลุงหงอกอยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้รู้แล้วไม่มาบอกกันแล้วรู้ทำแมวทำไมวะเนี่ยบางทีผมคำพูดของผมตรงนี้นะนึกถึงนู่นนะนึกถึงพระศาสดาพระองค์ไปล่วงรู้ในสิ่งที่มนุษย์ไม่มีสิทธิ์รู้ได้ไม่ว่าจะเป็นท่านนบีมุฮัมมัดพระเยซูเจ้าและพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับพระองค์รู้อยู่คนเดียวอะทำไมมาบอกชาวโลกเขาเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงเป็นหน้าที่ที่ต้องมาบอกชาวโลกเขาผมเรียกว่าถ้าพุทธศาสตร์ก็คือพุทธศาสตร์พระพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระศาสดาหรือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเห็นไหมครับนะฮะส่วนศาสนาเนี่ยไม่ใช่นะให้รู้ต่อไปลองจำเล่นๆภาษาต่อไปนี้นะครับจำเล่นๆพระศาสดาเป็นเรื่องของการเข้าถึงเพราะพระศาสดาพระองค์นั้นเข้าถึงสิ่งนั้นถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเข้าถึงเข้าถึง emptiness คือความว่างเป็นพลังงานมากมายยิ่งใหญ่มหาศาลเหลือเกินอย่างเงี้ยแต่ก็มาบัญญัติภาษาซะคำว่าปรมัตถสัจธรรมนั่นเองบัญญัติภาษานั่นแหละพระพุทธเจ้าเข้าถึงตรงนั้นนะโอเคไหมถอยแล้วมาหนึ่งเก้าพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของพระธรรมพระพุทธพระธรรมและมีแต่พระสงฆ์ในยุคสมัยนั้นคือพระอรหันต์ทั้งหมดที่จะรู้ตามพระพุทธเจ้าคือเข้าถึงพระธรรมมี 3-4 ระดับโสดาสกทาอนาและพระอรหันต์เห็นไหมเห็นไหมฮะยุคสมัยนั้นมันผ่านเอหิภิกขุสัมปทาพอไหวไหมครับทีนี้กลับมาถึงผมพูดเรื่องจิตศาสตร์เสมอจิตศาสตร์เป็นเรื่องของมนุษยชาติคือท่านกับผมนี่แหละมนุษยชาติจิตศาสตร์มันต้องเข้าใจกายใจจิตให้ได้อยู่ในตัวท่านทุกมิติติดตามในบ้านเราทีวีมีตั้ง 9,999 คลิปนาทีนี้มันไม่ใช่น้อยนะพี่เอ๋ยเก็บเกี่ยวให้ได้หน่อยในระหว่างผมกำลังทำสิ่งแวดล้อมท่านก็อยู่ใน YouTube ใช่ป่ะใช่ไหมครับอย่ามาจ้องแต่จะใช้สองมือเปล่าลุงหงอกพอเวลาเข้าจริงก็สร้างความเข้าใจก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนี่คือความเข้าใจ
คือบุญนะคือความเข้าใจบุญเปลี่ยนใหม่ได้แล้วครับบุญคือความเข้าใจแน่นอนฮะจากเข้าใจมันต้องพอใจก่อนพอใจฟังไหมหลวงที่เราตรงนี้ให้ฟังพอใจฟังไหมล่ะเห็นไหมผมจะถามใครนะครับก็ถามท่านพอใจก็ฟังต่อไปฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจคือบุญคือความเข้าใจผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับแน่นอนคนที่มีบุญก็จะมีปัญญาพอประมาณนะครับจึงจะได้เห็นไหมครับโอเคไหมครับภาษาใหม่ภาษาลุงงอกใส่ให้ใหม่ๆนี่ครับเอียมๆเลยของเก่าถอดทิ้งซะรองเท้าคู่เก่าถอดยนต์ทิ้งบ้างไม่งั้นใส่รองเท้าคู่ใหม่ได้ไงจะใช่ใส่รองเท้าคู่ใหม่ได้ไงถ้าของเก่าไม่ถอดทิ้งลองคิดแค่นี้ก็พอแล้วพี่ของเก่ามันจำกันมาเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วโอเคนะต่อพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นเรื่องของพระอรหันต์พระไตรปิฎกเนี่ยเป็นเรื่องของพระอรหันต์ธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของศาสนาเห็นไหมครับดูสิภาษาผมมันเล็กน้อยซะเมื่อไหร่ล่ะธรรมะเนี่ยคือเรื่องศาสนาศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อธิบายธรรมชาติได้เนียนมากภาษาไทยเป็นภาษาที่อธิบายธรรมชาติและพุทธศาสนาได้เนียนสุดยอดในความเนียนเพราะเป็นภาษาของพระอรหันต์เป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาภาษาไทยนี่แหละนะมันจะเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ว่าใครมันพูดต่างหากคนในเพื่อนก็เป็นพวกวาทกรรมอยู่ด้วยไปแล้วครับพระสงฆ์เป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ยอมยังครับพระสงฆ์เนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ศาสนาโอ้ไหมดูสิภาษาลุงงอกไม่ใช่ภาษาธรรมดาเห็นไหมธรรมชาติของเกิดของการที่มันเกิดเองโลกเกิดเองพระเจ้าไม่มีสิทธิ์สร้างพระเจ้าไหนก็ไม่รู้มีผมคนเดียวบอกว่าพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบกับพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงคือสิ่งเดียวกันผมนี่เป็นคนพูดคำนี้พูดกันมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดให้สังเกตนะครับเวลาท้ายรายการผมมีคำว่าสาธุอามินอาเมนและโอมดูสิครับผมไปรู้ได้ไงเมื่อ20ปีที่ผ่านมาวันนี้ผมพูดเรื่องนี้แปลว่าทุกศาสนามาจากที่เดียวกันจะทะเลาะไปทำไมเล่าเห็นไหมครับจะทะเลาะไปทำไมเล่าแม้แต่ศาสนาเดียวกันต่างดิกายจบเลยมหายานกับหินยานมหายานก็แตกไปตั้งเยอะแยะรู้จักเซนไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะโอเคอย่าไปไกล นะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของใช้เครื่องวัดเป็นเรื่องของเครื่องวัดเครื่องตรวจเครื่องวัดและเป็นของใช้อำนวยความสะดวกแต่วิทยาศาสตร์ที่เป็นตัวทำลายคือเคมีเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเป็นเครื่องวัดวัดอุณหภูมิในร่างกายวัดความดันของร่างกายโอเคไหมหัวใจเนี่ยเห็นไหมครับวัดน้ำตาลในเลือดอย่างเงี้ยเถียงไหมเนี่ยเถียงลุงหอกได้ยังไงลุงหอกเราฟังอย่างเงี้ยจ้องเดี๋ยวเถียงก็ไม่ได้อะไรนะครับเฮ้ยฟังมาเถอะจะเข้าใจแล้วจะมีบุญใช่ป่ะความสามารถเป็นเรื่องของประโยชน์ของเราเองและส่วนรวมนี่คือความสามารถความสามารถดูงอกนะเอาเรื่องสุขภาพใช่ไหมอย่างเงี้ยเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมไอ้ป้าเบิร์กนี่นะเห็นไหมเป็นเรื่องของส่วนรวมความสามารถก็คือเรื่องท่านทั้งหลายนั่นแหละครับใช่ไหมส่วนความรู้เป็นเรื่องของตำรา
จำต่อๆกันมาตามด้วยอาจารย์ได้บางทีนั่นคือความรู้เอ้าใครมีความรู้ก็ทำไปเห็นไหมครับมีความสามารถบ้างไหมล่ะส่วนมากกว่าความรู้มาบลับมาเบรกกันโดนี่ไปไกลเห็นไหมพูดงี้ก็แปลว่าตัดญาติขาดมิตรกันจนเล่าให้ฟังทั้งหมดนะก็คิดว่ามันน่าจะ get into มั้งสำหรับท่านคุ้นเคยกับลุงงอกหรือจะเป็นหน้าใหม่หน้าเก่าก็ได้โปรดได้เข้าใจตามนี้บ้างพวกนี้ที่พูดถึงผมได้อะไรดีเนี่ยท่านทั้งหลายได้หมดนะครับคิดนี่เป็นนะครับแน่ต้นรายการมาถึงตรงนี้นี่มัน 3:15 ครับนี่แหละครับเนื้อหาเงี้ยมันต้องแชร์ผมไม่เคยเสียหายไหมเนี่ยเห็นไหมครับเอาประโยชน์ส่วนตัวหรือเปล่าวะเนี่ยต้องวินิจฉัยตรงนี้ออกผมไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็เชื่อมั่นว่าไม่น่าจะมีใครเหมือนเพราะมนุษย์แอปนอมันอันคอนเชียสมันน่าจะมีหนึ่งเดียวเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเรียกว่าย่อโลกมาให้ฟังเลยครับดีดีไม่ย่อจักรวาลมาให้ฟังเลยโอเคไหมครับดูสิเหมือนกับจับเสือแสทั้งนะครับย่อเสือตัวบอลเทิมใส่ขวดกันแล้วกันนี่คือปัญญาระดับขึ้นยอดตาลฟังนะครับจะบอกมาสาวนั้นมีบุญไม่พอก็ไม่เข้าใจบุญอยากจะได้ใช่ไหมล่ะทำดีหนีชั่วทำใจสงบทำจิตศาสตร์ผ่องใสทำดีหนีชั่วก็มีแล้วบุญเนี่ยถือก็จะได้แล้วทำดีหนีชั่วแยกดีแยกชั่วก็ได้แล้วบุญถูกนั่นคือบุญโอ้ไม่พี่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเนาะย้ำทีนะครับจากท่านเด็ดนะอ่านเนื้อหานิดๆเบาๆหน่อยครับพร้อมกล่าวตอนหนึ่งว่าดูสิผมพูดถึงใครถ้าท่านติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับพร้อมกล่าวตอนหนึ่งว่าพายุโซนร้อนปลาบึกมีความเสียหายน้อยที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะเขาค่อยๆสลายไปเองผมสวดมนต์ทุกวันขอพระสยามเทวาธิราชไม่เช่นนั้นจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกประเทศที่โดนเดี้ยงหมดก็แปลกจริงที่ของเราค่อยๆม้วนห่างแต่ก็ยังมีคนเดือดร้อนเสียชีวิตบ้างไม่ใช่เรื่องที่เราจะปล่อยปะละเลยก็ทำเต็มที่สิ่งเหล่านี้เป็นพลังเดินหน้าประเทศไปข้างหน้าผมทำคนเดียวไม่ได้ดียอมรับถูกต้องแล้วครับรู้คนเดียวได้ทำคนเดียวไม่ได้หรอกยกเว้นลุงออกทำคนเดียวที่ว่าคนเดียวจริงนะนี่ใครมาช่วยหาคนเอากาแฟใส่น้ำร้อนมาให้กินก็ไม่มีหนาวก็หนาวสั่นแงะแกะดีนะคนเก็บภาพจะเก็บได้ทุกมิติไม่งั้นแล้วก็ปล่อยไปตามลมหมดก็ยังมีภาพต่างๆเยอะแยะเลยนะสิ่งเหล่านี้จะนำเรียนท่านนายกนำเรียนท่านนายกให้ท่านในกรุณาพิจารณาใช่ว่าที่พ่อท่านสวดมนต์หรือเปล่าหรือว่าลุงหอกทำ นั่นจะได้รู้ไม่ใช่หรอกครับถ้ารู้ว่าสวดมนต์มันผ่านไม่ได้นะปลูกทั้งประเทศเดี๋ยวสวดมนต์กันให้หมดข้ามคืนไปเลยถ้ามันได้นะอะไรทำนองนั้นโอเคครับผ่านไปจบเนาะแค่นี้นะเป็นต่อไปนี้ขออนุญาตสกิดเบาอีกตั้งเคยแล้วขออนุญาตเด้อเรื่องสกิดเบาเนี่ยโอ้ยโอเควันนี้วันที่11นะฮะ11นะครับมีคนส่งนี่มาให้ Thank you very much ครับสำหรับท่านอยู่หลังจอเดี๋ยวนึกก่อนโอเคจบครับต้องเปิดโค้ดมันก่อนมันจะมาให้หน้าเฟซครับเตรียมตัวเด้อไผได้อยู่เฟซตอนเนี้ยปึ๊บปึ๊บม
มานะจ้าแป๊บกดแอปพลิเคชันเฟสลุงเอาสุขภาพแฟนเพจแฟนเพจเฟสลุงเอาสุขภาพกดโชว์ไปไหนทีนี้อ้าวสดอยู่ที่น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 ี่กดเป๊ะเป๊ะเออมาแล้วจ้ะอ้าวไปไหนทีนี้อ้าวสดอยู่ที่นี่เห็นไหมได้ยินยังเห็นไหมเออมาแล้วจ้ะอ้าวไปไหนทีนี้เสียงขาดหายไปรู้ทีนี้อ้าวมันดับไปตัวนึงไม่ใช่หรอไม่ดับไม่ดับโอเคครับขออนุญาตนะถึงแม้ว่าท่านไม่ได้อนุญาตต้องขออนุญาตใช้ว่าถือวิสาสะโอเคเนาะโอเคผมจะเริ่มถามผมจะเริ่มดูคำถามนะครับผมชอบตอบคำถามนะแต่มีข้อแม่นะครับเวลาผมตอบปุ๊บครุ่นครับก่อนคิดก่อนอย่าเพิ่งเอาต่อเออเอาต่อแล้วมันก็เหมือนกระทับถมกัน1ก็ยังไม่ได้2ต่อยไม่ได้อีกต่อไม่3ต่อยมันกระทับผมไปเอา1ก่อนฮะเอาไปคิดสัก2วัน3วันแล้วก็ค่อยเข้าจอมาทีหลังประมาณนั้นครับมันจะได้ในส่วนต้นส่วนตัวครับขอให้วางระเบียบตรงนั้นไว้หน่อยผมไม่หนีคำตอบอยู่แล้วล่ะครับเพราะผมตอบได้หมดมนุษย์ผมตอบเรื่องมนุษย์ผมตอบได้หมดทุกมิติไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเล็บเท้าก็แล้วกันโอเคไหมครับเรื่องมนุษย์เนี่ยผมยืนยันว่าผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรื้อเรื่องราวของตัวของผมเองหมดสมองทุกเซลล์ด้วยครับผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมเห็นไหมฮะคำนี้มันก็เกินโลกไปแล้วโอเคไหมโอเคท่านที่อยู่นอร์เวย์อยู่ที่ไหนก็อยู่ต่างทิศต่างแดนนะฮะอย่าลืมนะคนไทยพยายามสอนภาษาให้กับชาวต่างประเทศเข้าไว้เป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นภาษาที่มีคุณค่าสูงมากนะครับฝากเอาไว้ครับมันจะไม่ยากเลยสอนภาษาไทยภาษาพ่อภาษาแม่โอเคไหมอุ้ยจำพยัญชนะกี่ตัวโอเคไหมเออสระกี่ตัวบรรยุกี่ตัวนะออกเสียงให้มันชัดเจนรอเรือรอลิงคำควบกล้ำเช่นกล่อมน้องนอนเปลกล่อมน้องนอนเปลให้ชัดๆครับไม่ต้องรีบร้อนภาษาเวลาคำสองคำนี่แหละครับโอเคไหมมันจะไปซึมซับในรูปแบบของธรรมชาติบอกเข้าไปเถอะครับแล้วจะเป็นคนที่มีคุณค่าคนไทยที่จะมีคุณค่าในชุมชนของฝรั่งหรือต่างชาติประกาศไปเลยฟรีให้เข้าไปเถอะของฟรีเนี่ยปะเอ้ยมันไม่ได้ควักทุนอะไรเลยภาษาพ่อภาษาแม่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับหรือใครจะว่าอย่างนั้นเผยแพร่เผื่อแผ่ปันออกไปนั่นแหละคือความมั่นคงของชาติต่อไปในวันข้างหน้าเกิดสอนภาษาไทยกับคนที่มีอำนาจวาสนาต่อไปถามว่าคิดอย่างนั้นเหรอครับวิธีคิดนั่นน่ะโอ้ย ทำงานก็ทำไป1สัปดาห์สอน1ชั่วโมงยังได้ก็เพิ่ม2สัปดาห์เพิ่ม2ชั่วโมงต่อสัปดาห์3ชั่วโมงบางทีก็จะมีโรงขันให้โอ้ยเขาทำบุญทำทานนั่นแหละอย่าไปคิดเงินไปเรื่องราวเหมือนชาวโลกเขาเหมือนหลวงที่ทำเนี่ยมีตู้ขอทานตรงนี้20กว่าปีก็ทำใช่ไหมครับมีความสำเร็จแบบนี้บอกต้องตู้ขอทานเนี่ยโอ้ยถ้าผมคิดเอาเงินเขาเนี่ยเอาเท่าไรเงินเนี่ยจริงทุกวันนี้รู้ด้วยนะไอ้ผ่าตัดไอ้หัวใจบอลลูนเนี่ยนะไอ้เส้นเลือดล่าสุดเลยหมดไป14 ล้านเหรอล่าสุดเลย14 ล้านหมอเนี่ยครับดูสิครับเออคนที่เขามีเงินเขาก็ทำได้โอเคไหมครับมันหัวใจมันจะมีอะไรนะฮาร์ทสโตรกเจ็บหน้าอกโอเคไหมเหนื่อยง่ายหายใจไม่ทันกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดเหตุปวดหัวแค่นี้เองมีแค่นี้อาการมันอยู่แค่นี้เองไปถามสิครับทางการแพทย์แต่ว่าต้นเหตุของโรคหัวใจมาจากไหนแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะไม่มีทางต้องถามลุงออกเรื่องนี้ ต้นเหตุโรคหัวใจมาจากไหนต้องถามลุงออกลุงออกรู้แน่ๆด้วยหัวใจเนี่ยโถผมบอกว่าผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะ
จะรู้เรื่องราวของตัวผมเองใช่ไหมครับตอนนี้มันก็ปิดประตูแล้วนะครับไม่ต้องอาศัยตำราเล่มไหนเลยโอ้ยทำแล้วเผาทิ้งหมดโอเคมีคำถามป่ะเนาะผมก็พยายามดูนะวันนี้หนูฟังแล้วหนูฟังแล้วมีสติและมีความรู้รู้สึกได้หลายเรื่องขอบคุณมากค่ะหนูก็จะทำดีหนีชั่วและจะไม่เชื่อคนง่ายๆเหมือนที่ผ่านมาขอบคุณบุญที่หนูได้รับจากลุงงอกและพลังงานที่บริสุทธิ์เอาก็ได้ไปสิครับผู้ฟังคือผู้ได้ใช่ไหมผู้ให้ได้อะไรก็ได้ให้นะผู้พูดคือได้ให้ผู้ฟังเนี่ยคือได้รับโอ้ไม่พี่โอ้นะพยายามค่อยๆพินิจครับผมรักลุงคะลุงบอกว่าเรื่องง่ายโง่มากถ้าจะจริงค่ะขอบคุณลุงฟังลุงแล้วเข้าใจได้มีความสุขมาความสุขคือความเข้าใจโอ้ยพูดจังคำนี้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดครับความสุขลุงคะโอ้ยทักค่อยๆหน่อยคนเราคนไทยจำเป็นต้องไปสุโขทัยไปดูประวัติศาสตร์ลายสือไทยไหมคะก็เป็นไปได้ผมไม่เห็นด้วยอย่างเดียวคือไม่ให้ถ่ายรูปในพิพิธภัณฑ์นะครับไม่เห็นด้วยครับถ่ายรูปต้องแชร์ออกไปมันไม่มีมิติของความคิดเลยวะเอ้ยไอ้ของเดียวไอ้ในหลืบเนี่ยมันจะมีใครรู้อ่ะทุกวันนี้มันสื่อสารในถ่ายปุ๊บมันไปถึงไหนไหนแล้วเนี่ยมันก็เรียกคนเข้ามาดูต่อไปหนุนหน้ามันจะไปสึกร้อหาอะไรไปถ่ายรูปจะรู้นะคิดใหม่นะใครก็ตามที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของบ้านเมืองเนี่ยต้องคิดใหม่ไม่มีปัญญามาบอกรู้งอกจะทำอะไรรู้ไหมนี่ไงทำแบบนี้ จะทำแบบนี้นี่ไงโอ้ไหมจะทึบนะกันนักหนาวู้ครับผมลุงพูดว่าพระร่วงตอนเป็นเนนน้อยกว่าลานวัดสามารถหยุดหอมดำดินได้แสดงว่าพระร่วงบรรลุธรรมตั้งแต่เป็นเนนน้อยใช่ไหมครับ Born to be เลยนะครับเกิดมาเป็นเช่นนั้น Born to be นะพบชาติที่ผ่านมาก็สะสมมาครับครับ Born to be จำได้ครับ Born to be เกิดมาเป็นเช่นนั้นจำเป็นหลักโอเคนะยังลุงหอก็ Born to be เกิดมาเป็นเช่นนี้โอเคไหมครับไม่ได้ไปเรียนเขียนอ่านที่ไหนนะครับได้มันเองมีมันเองหนูติดตามอยู่ค่ะได้ความรู้หลายอย่างคุณอะไรจุจิตแหละประมาณนั้นนะครับก็ยินดีทุกท่านครับหน้าใหม่นะวันนี้มานี่เต็มจอเลยโอ้โหโอเคหน้าเฟซจบแต่เพียงเท่านี้ต่อไปห้องเฟซจบตรงนี้ต่อไปจะห้องอยู่นะ How are you YouTube ครับเป๊ะมายังมาพอดีเป๊ะเป๊ะนี่เจ๋งโอ้โหมาไม้ใกล้ไม้ใกล้ใกล้ใกล้ละเข้ามาอีกนิดชิดละเข้ามาอีกหน่อยตาหวานน้อยน้อยออกมาเต้นฟ้อนรำตึงตะลึงต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 ะลึงต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 ึงฟังไปเรื่อยเหนื่อยจะเพิ่งพักพี่เวลาปัจจุบันถ้าลุงออกเป็นดวงอาทิตย์โลกจะต้องอยู่ด้านหลังคุณลุงใช่ไหมครับไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องใช่ไหมครับช่วยตีลังกาสองตลบ
ตอบด้วยครับ thank you very big คุณสุรพัฒน์นิ่มนวล นะครับฟังใหม่ครับนี่ผมงงเพราะคำถามกันเวลาปัจจุบันคำว่าปัจจุบันแปลว่าเศษ100ล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของวินาทีนะครับคำว่าปัจจุบันตามนัยยะของพระเจ้าพูดถึงนะฮะปัจจุบันทันเสมอปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอหมายความอย่างนี้ครับเศษ1ส่วน100ส่วนพันส่วนหมื่นส่วนล้านส่วนแสนส่วนแสนส่วนล้านและส่วนล้านของวินาทีสิ่งนั้นคืออากาลิโกครับปัจจุบันที่พระเจ้าพูดถึงคืออากาลิโกนะครับจำด้วยครับส่วนพวกเราจะค่อยพูดถึงคือวินาทีนี้ปัจจุบันโอเคไหมครับเข้าใจตรงกันเนาะชัดเจนนะเอาล่ะปัจจุบันระหว่างของพระพุทธเจ้าพูดไว้ก็คืออากาลิโกเอหิปัจจุโกโอปัญญโกปัจจตังเวเนี่ยพระองค์รู้ได้เพียงเดียวตรงนั้นปัจจตังเป็นปัจจตังของพระพุทธองค์เพียงพระองค์เดียวโอไหมครับจบข่าวจะให้อยู่ให้ได้จบนี้ให้ได้พระสัพพัญญูรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งของมหาจักรวาลแสนโกฏจักรวาลมีได้บันทึกความรู้นะไม่มีผมก็เติมเข้าไปให้เติมไปเรื่อยงี้ก็ได้มั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดอยู่ในศูนย์กลางของแกงลูกศิษย์สารทั้งเผือกก็แล้วพระพุทธเจ้านะบำเพ็ญมาสี่สงฆ์ขจายมหาครับอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนพระศรีอริยปิฎกมาจากโน้นนะครับบิ๊กแบงโน้นนะครับมาไกลนั่นคือพระศรีอริยเมตไตรบำเพ็ญมา16อสงไขยกระแสมหากัปพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้บำเพ็ญมา4อสงไขยกระแสมหากัปต่างกัน4เท่าครับหนึ่งนาทีนี้นะฮะอย่าคิดมากขอให้เข้าใจหลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้จบข่าวเลยอย่าไปหวังพระศรีเมตไตรอย่าไปหวังพระศรีอริยเมตไตรจะมาเดินนี้ให้เห็นเกิดอีกก็ทุกข์อีกจนได้ท่านโอเคไหมครับอย่าหวังเอากระแสเสียงค่อยๆฟังลุงออกเล่าให้ฟังเรื่องพวกนี้นั่นรู้จักกองบุญพระศรีอะหรือจะไม่ตายไหมล่ะเออนั่นเขาตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะกองบุญพระศรีอะหรือจะไม่ตายโอเคไหมโอเคต่อไปเรื่อยครับเวลาปัจจุบันถ้าลุงงอกเป็นดวงอาทิตย์โลกเราจะต้องอยู่ด้านหลังคุณลุงได้ไหมเนี่ยคำนี้ต้องอธิบายอย่างนี้ครับผมฟังดีนะครับเรายิงตรงไปนี่เลยนะยิงตรงเส้นตรงนะฟังให้ดีนะครับนิวตันบอกว่าถ้ายิงหนังสติ๊กหรือธนูก็ได้วืดไปเนี่ยความเร็วเท่ากับแสง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีลูกกระสุนหนังสติ๊กหรือธนูจะมาชนท้ายทอยเป๊ะคิดเช่นตรงจะทำได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าแรงโน้มถ่วงครับโอเคนะติดแรงโน้มถ่วงมันทำไม่ได้แปลว่าแรงดูดของโลกมันทำไม่ได้ทฤษฎีมันได้สิครับเอาล่ะทีนี้เมื่อเราถามผมว่าณเวลาปัจจุบันถ้าลุงเป็นดวงอาทิตย์ก็แปลว่าลุงที่อยู่นู่นเนาะโลกจะต้องอยู่ด้านหลังลุงเอานี่ดวงนี่โลกเนาะโลกแล้วโลกลุงออกงี้ใช่ไหมเนี่ยฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญนะครับในโลกนี้อย่าลืมนะฮะจากนี้ไปมันจะมีชั้นบรรยากาศอยู่เห็นไหมครับนี่คือชั้นบรรยากาศสุดชั้นบรรยากาศคืออวกาศอวกาศเนี่ยฮะมันไปถึงดวงอาทิตย์โอเคไหมครับแล้วดวงอาทิตย์ที่ว่านี้มันถูกอวกาศห่อหุ้มอยู่นะครับอวกาศห่อหุ้มใช่ไหมเพราะฉะนั้น
การที่อธิบายตรงนี้ก็แปลว่าถ้าหากว่าใครเจาะมันจะมีลายเหมือนเส้นผมเรียกว่าเส้นปัญญานะครับอยู่ที่ลงนี้แค่นี้ก็ถึงแล้วดวงอาทิตย์สิ่งนี้รู้ได้โดยจิตไปได้โดยจิตเท่านั้นที่ไม่ต้องไปหันหน้าดวงอาทิตย์หรอกไม่ต้องหันหน้าดวงอาทิตย์เห็นไหมครับจิตมันไปหมดไม่มีอะไรที่จะจิตไม่รู้จิตเป็นธาตุรู้สมบูรณ์บริสุทธิ์ที่สุดจิตนั้นต้องบริสุทธิ์นะคุณนะจบข่าวนะเราไปต่อไปช่วยได้มันเป็นภาษาตายภาษาสุดขั้วทำให้ได้ครับกายใจจิตของท่านเองครับเห็นไหมโอ้นะนั่นคือคำตอบที่คิดว่าเป็นคำตอบสุดท้ายได้โดยการผ่านภาษาพระอรหันต์เมื่อกี้นี้เชิญครับจิตระดับนี้นะสามารถที่จะสลายเมฆหยุดฝนได้ผมใช้จิตเพียง 1% ครับเพราะเราพูดเรื่องจิตเราไม่รู้มันคืออะไรครับบริสุทธิ์ก็ไม่รู้คืออะไรครับมันรู้ได้ก็ต่อเมื่อถูกใช้แล้วเออมนุษย์จะรู้ได้ก็คือเชื่อว่าสวดมนต์ได้เออพอจะแป๊บได้แค่นะนี่คือปัจจตังครับภาษาอากาลิโกสุดยอดมากแอจะชัดเลยครับอากาลิโกแปลว่าไม่มีเวลาเวลาเป็นศูนย์คือชัดจีโร่ที่ผมบอกว่าเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านมันไม่มีสิทธินับก่อนนับไปได้ใช่ไหมเวลาจะเป็นศูนย์จึงจะรู้กับภาวะนี้นี่ก็บอกว่าเอหิปัสโกมันแปลว่าเชิญนะครับเชิญเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันบ้านเราทีวีก็ได้หรือว่าเชิญเวลาลุงออกบรรยายเนี่ยมาอยู่ด้วยกันในห้องเอาตัวมาเอาใจมาด้วยนะโอปาณจิโกนแปลว่าเอาใจมาด้วยแปลว่ามาทั้งกายและใจพร้อมน้อมนำเหมือนกับกราบพระนะกราบพระนี่อะไรจังคะเป็นจังคะประดิษฐ์นะจำเลยครับอย่าคิดมากเอาหน้าผากถึงพื้นข้างถึงจอกถึงพื้นเข่าถึงพื้นเข่าถึงพื้นปลายเท้าถึงพื้นใช่มั้ยส้นเท้าติดกับก้นเรากราบนะท่านนะครับมันได้การบริหารร่างกายด้วยปวดหลังปวดเอวค่อยๆขาดจากเดี๋ยวก็หายลุงออกบอกทำไปเถอะโถเอ้ยมันเสียอะไรล่ะครับนี่เขาเรียกว่ากราบแบบน้อมนำทั้งกายและใจเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะคุณนะอย่างผมไปเจอจอมปลวกผมก็กราบแบบจังคประดิษฐ์ ไปเจอหมาขี้เลื้อยผมก็กราบจังคประดิษฐ์มันไม่เสียหายอะไรเลยเรื่องนี้เห็นไหมครับไม่เคยเสียหายเรื่องนี้เออสิ่งที่เราทำเราได้แก่ตายแก่ร่างกายเราเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่เสียหายเออเข้าใจไหมมนุษย์อันคอนเซียสแหละแอบนอร์มอลทำได้หมดโอ้ไม่พี่นั่นน่ะผ่านไปครับยินดีด้วยครับที่มีคำถามนะลุงครับโอ้ยทักค่อยๆหน่อยพี่ก็คุณสิริมงคลชัยช่วยอธิบายเรื่องพระสมเด็จองค์ปฐมให้ฟังเป็นบุญหูขอบคุณจากชลบุรีโอ้ยตายแล้วลุงผมก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้นะคำว่าองค์ปฐมมีแต่หลวงพ่อฤาษีดินดำเป็นคนพูดอยู่ตรงไหนสิลุงนะ คืออะไรสิลุงนะถ้าถามผมนะในพัทรกัปนี้องค์ปฐมก็คือมีพระนามว่ากากูสันโธเข้าใจมั้ยถัดมาคือโกนาคมโนทันมาคือกัตชโปทันมาคือพระโคตโมคือพระพุทธเจ้าปัจจุบันอนาคตคือพระศรีอริยเมตไตรโยองค์ปฐมตามลุงหอกพูดถึงคือกะกุสันโทนะจบไหมพี่ในพัทรกัปนี้ถ้าลุงหอกอธิบายองค์ปฐมก็อธิบายตามความนี้เองถอยหลังไปหาหลวงพ่อฤาษีดินดำท่านจะไปรู้สิทธิ์ลูกหาท่านเคยพูดอย่างที่ลุงหอกพูดไหมลุงหอกก็ไม่ใช่ท่านก็ไม่ใช่ลุงหอกแต่ผมยอมรับท่านพูดอยู่ไว้ว่า
เรื่องของอภิญญาเออนะวิชาสามนั่นนะครับผมยอมรับตรงนั้นนะ ผมยอมรับวิชาสามที่พุทธท่านพูดอภิญญาสามนั่นนะครับแต่ยังไม่เคยมีใครพูดเรื่องของอภิญญาห้านะครับและบวกหนึ่งด้วยลุงหงอกพูดไปแล้วครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาบรรยายธรรมหัวข้ออจินไตยพูดไปแล้วจ้าคนนั้นอยู่บรรยากาศก็จะรู้ว่าแต่ละคำแต่ละคำนั้นไปดูในคลิปครับลงวันที่6เพราะตอนหลังมาทำคลิปก็จะพยายามใส่ลงวันที่เอาไว้คือบอกไทม์ไลน์กันเอาไว้นะครับว่าพูดทิ้งเอาไว้แต่เมื่อไหร่โอเคไหมต่อไปนี่ดูได้เลยกดแค่วันเดือนปีเนี่ยต้องการต้องการหงอกใส่เลขเข้าไปเลยเนี่ยนะวันเดือนปีเดี๋ยวได้รู้เพราะมันเป็นไทม์ไลน์ตรงนั้นโอเคไหมตกลงจบข่าวเนาะนี่คือความที่จะมันจะค้นง่ายในต่อๆไปผมจะพยายามให้ความง่ายของคนรุ่นต่อๆไปที่จะตามลุงหงอกเพราะถ้าหากว่าลุงหงอกไม่อยู่โลกใบนี้สิ่งนั้นก็ยังคงอยู่นะครับเพราะว่าตราบใดที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันไม่ล่มจมซะก่อนหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ล่มจมซะก่อนนะครับหรืออินเทอร์เน็ตไม่ล่มพังโลกซะก่อนหน้าวันนี้อินเทอร์เน็ตไม่ทำงานจบข่าวนี้ให้รู้ง่ายๆไฟฟ้าไม่ทำงานอย่างเดียวอเมริกาถ้าไฟฟ้าดับทั้งประเทศจบเลยอินเทอร์เน็ตล่มหมดโอ้ไหมครับไปไม่เป็นดีเครื่องบินตกกลางอากาศด้วยครับระวังให้ดีนะวันไหนก็ไม่รู้เด้อ เห็นเราเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่พูดเล่นๆนะทำอย่างไรจึงไม่มีโรคร้ายเบียดเบียนมะเร็งเต้านมคุณสุมิตราทำอย่างไรยอมรับสักครับพี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของธรรมดาโลกเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกนี่คือวัตตะหรือในหนึ่งบอกว่าเป็นวาระของกรรมกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติและหรือกฎแห่งคำว่าอนิจจังวัฏสังขาราที่ว่าโอเคไหมทำอย่างไรคำตอบสุดท้ายห้ามต่อรองอย่าเกิดใช่ครับเห็นไหมครับเกิดมาแล้วก็ต้องรับรสชาติตรงนี้โอเคไหมครับเห็นไหมตอบคำสุดท้ายได้เลยอย่าเกิดใช่ครับแล้วมันเกิดมาแล้วทำไงว่างอกก็เราฟังตามนี้ครับงั้นไงจะไม่เกิดอีกก็ตามลุงหงอกให้ไว้ๆลุงหงอกพัฒนาสมาธิจิตพิชิตการเกิดครั้งต่อไปมีกันในคลิปและหรือพิชิตการเวียนว่ายตายเกิดมี2มิติให้เลือกเชิญตามสัญญาสายพร้อมนะครับต่อมาอีกขออนุญาตไม่ต้องขออนุญาตครับใส่มาเลยลุงหงอกเลยไอ้หงอกชอบจังคนนี้บอกไอ้หงอกทั้งหมดไม่ชอบจังสายใจลุงหงอกใช่ไหมไอ้หงอกเกิดบ้างยิ่งชอบขออนุญาตถามลุงว่าเครื่องมือที่ถือใช้สลายพายุคืออะไรแสดงว่าไม่ใช่พลังในตัวของคุณลุงแน่คุณลุงใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ช่วยไหมครับผมบอกว่าใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 99.99%โอเคไหมใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 99% แล้วกันส่วนจิตศาสตร์ผมใช้เพียง 1% เท่านั้นเองครับ2อย่างใช้ร่วมกันนะครับวิทยาศาสตร์กับจิตศาสตร์มันจะเชื่อมต่อกันได้ต้องอาศัยพุทธศาสตร์อธิบายเชื่อมโยงครับจำนะครับอาศัยอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับต้องใช้หลักพุทธศาสตร์อธิบายให้เชื่อมโยงได้มีเท่านั้นเองฟังใหม่วิทยาศาสตร์กับจิตศาสตร์ต้องอาศัยพุทธศาสตร์อยู่ตรงกลางเนี่ยอธิบายโอเคไหมครับผมพยายามทำมือมันไม่ชัดโอเคพอได้เงี้ยพอได้จับตั้งเนี่ยพอได้อะไรที่มันตั้งได้โอเคตั้งได้แล้วโอเคนะครับวิทยาศาสตร์ใช้อยู่ 99% ผ่านสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2อธิบายผ่านสมการนั้นของไอน์สไตน์ที่ให้ไว้กับชาวโลกเป็นสมการที่ยิ่งใหญ่มากครับสมการนี้ฮะที่นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ยอมรับว่าไอน์สไตน์เป็นหมายเลขหนึ่งของศตวรรษที่ผ่านมาว่าแน่มากโหนายแน่มากแต่ที่รู้แน่ๆไ
ไอน์สไตน์ไม่เคยทำอะไรได้เลยยกเว้นผลิตมนุษย์ได้3คนมั้งใช้โรงงานอยู่2โรงหรือ3โรงเนี่ยครับโรงงานผลิตมนุษย์ชงกาแฟกินเองเป็นหรือเปล่าไม่รู้ไอน์สไตน์ไม่เคยมีผลงานของการกระทำนะครับจำนะครับตรงนี้น่าจำเอาไว้เฉยๆหรอกครับไอน์สไตน์มีปากมีกระดานมีปากกาและมีมือแค่นั้นเองครับเขาเรียกว่าทฤษฎีฟิสิกส์ทฤษฎีไอน์สไตน์นี่แน่มากไปเวลามาการกระทำปุ๊บแบะแบะแบะไม่เป็นเลยเข้าห้องน้ำเช็ดเช็ดเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะเข้าห้องน้ำสุดท้ายผมอธิบายสมการครับนะครับสุดท้ายผมบอกว่าสมการที่ว่าคือสมการลวงโลกเพราะอะไรเพราะเขาไม่สามารถที่จะทำให้มวลนี่มันหมดไปได้มันทำไม่ได้ไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงก็ทำไม่ได้แต่อธิบายทฤษฎีเรียกว่าคณิตศาสตร์ได้โอเคไหมเพราะมันจะยากในเรื่องของคณิตศาสตร์นะบอกให้ก็ได้วิชาคณิตศาสตร์มากขั้นสูงมากในการอธิบายตรงนี้ดีลุงหงอกมันโง่คณิตศาสตร์โอ้โหโง่มากแต่ดันไปเชี่ยวชาญช่ำชองด้านเรขาคณิตแต่ไปตกตีคนมิติอีกโอ้ยสวยชิบหายเลยผมบอกทั้งมันใช้โครงสร้างเดียวกันอธิบายขยายความนะอะไรไซคอสแทนนะไซโอคอสเอแทนโอเอพอเวลาโจทย์มาแล้วงงแตกเลยครับดีที่มันไม่จำไงสมองผมจึงว่างเยอะมันไม่จำโอเคไหมจำมากเดี๋ยวเบลอแล้วเออเลอร์เลยครับปวดเหตุปวดหัวไมเกรนใช่แล้วพวกจำมากโอเคไหมครับไม่จำก็ไม่ได้เรียนหนังสือเนาะไม่จำใครจะให้สอบผ่านนี่เนี่ยค่อยๆแชร์ครับเรื่องพวกนี้เนาะวิธีหนึ่งครับถามลุงว่าเครื่องมือที่ถือใช้สลายพายุคืออะไรไฟฉายกระบอกเดียวแต่มันกระพริบได้ไอ้ก้อนนั้นชาวโลกก็บอกว่าลูกแก้วลูกแก้วนะครับไม่ผิดแล้วครับมันมาจากไหนทีเนี่ยผมบอกว่าก้อนอีเธอร์พูดภาษาวิทยาศาสตร์ไปหน่อยเพราะว่าอีเธอร์เนี่ยเขาปฏิเสธแล้วก็พูดในสิ่งที่เขาทิ้งนั่นแหละครับอีเธอร์เขาพูดมาตั้งแต่ยุคนู้นยุคกาลิเลโอนั่นยุคนิวตรงนิวตันอีเทอร์มาถึงยุคไอน์สไตน์ทิ้งหมดเขียนทิ้งหมดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอเขาขีดเส้นวิทยาศาสตร์ว่าถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์คิดสุดความคิดจุดจะได้อย่างนี้เป็นต้นคิดยังไงสุดความคิดจะโชว์ออฟเป็นอย่างโอเคไหมครับต้องแสดงความสามารถเท่านั้นเองต่อไปนี้นะครับต้องความสามารถอย่างเดียวเท่านั้นเองวันก่อนลุงออกสอนสมาธิแล้วลุงออกเป่าเสียงครั้งหนึ่งเสียงลุงออกความรู้สึกอ้อมจากหูซ้ายผ่านเข้ามาหูขวาครั้งที่สองเป่าเสียงลุงออกชัดมากจากหูซ้ายทะลุไปหูขวาขนาดไม่ทันใส่หูฟังโถ่เฮ้ยไม่ทำเองพูดเองก็ทำได้สิก็เจ้าของเนาะโอ้ยมันจะไปซ้ายไปขวาก็ได้ไปหน้าไปหลังก็ได้ไปล่างไปบนก็ได้เจ้าของเนี่ยเจ้าของโดยสมบูรณ์เข้าใจครับอธิบายได้เพียงแค่นี้ครับเรื่องของเสียงเข้าหูซ้ายออกหูขวานะครับลูกออกเหมือนรู้ความคิดอยากบอกว่าไม่ต้องสงสัยว่าเสียงถึงทะลุจากหูซ้ายไปหูขวาโอเคจบแค่นี้ไม่มีคำถามไปแล้วนะผมจะสนุกกับคำถามนะแต่เมื่อเวลาผมตอบแล้วขอความกรุณา
เอาไปพิจารณาก่อนนะครับด้วยอย่าด่วนสรุปผมไม่เคยใช้ตำราเล่มใดนะอ้างถึงภาษาเขาเฉยๆครับแต่ผมก็ไม่เคยมาใช้มาอ้างอิงครับไม่เคยมาใช้อ้างอิงเพราะมันอ้างอิงไม่ได้เขาอ้างอิงเขาเป็นเหตุเป็นผลไงเขาอ้างอิงของเขากลุ่มวิทยาศาสตร์เขาอ้างอิงของเขาเป็นเหตุเป็นผลอ้างอิงหมดอ้างถึงอ้างอิงของผมอ้างถึงเฉยๆผมไม่อ้างอิงคือผมไม่ไปเก็บรายละเอียดรายละเอียดของผมมันอยู่ที่กายใจจิตโอเคไหมครับรายละเอียดของผมจะมาจากเรื่องของ activity คือการกระทำรายละเอียดจะมาตรงนี้ทางด้านฝ่ายผมไม่ได้ไปทางเรื่องของเนื้อหาสาระตัวหนังสือโอเคไหมครับอย่างเช่นแม้แต่เนี่ยข่าวทั้งหมดผมไม่ไปเก็บรายละเอียดผมไม่จำเป็นผมขึ้นไฮไลท์มาก็จับแค่นั้นก็จบแล้วเช่นเมื่อเนี่ยเป็นความหนึ่งของท่านนายกพูดไงใช่ไหมก็แค่นั้นเองเอ้าหมอก็ช่วยกันครับอย่าไปว่าใครเป็นใครนะมันอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับจะเป็นท่านนายกจะเป็นผู้บริหารจะเป็นฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารต้องคอยดูแลผมเป็นหูเป็นตาช่วยกันละกันครับเรื่องนี้บ้านเมืองเรามันจำเป็นอีกอย่างนึงประเทศเราเป็นประเทศเปิดคนต่างชาติเข้ามาประเทศเราเยอะมากมาเที่ยวมาทำร้ายอะไรต่างสารพัดบ้างเยอะแยะมากเลยครับขอความกรุณากันทุกๆคนนะเรื่องนี้มันจำเป็นนะจำเป็นมากนะครับคนที่มีความรู้ใดๆก็อย่าไปจ้องจะเอาผิดกันนะมันพอแล้วครับเอาผิดก็ผิดกฎหมายนู่นก็ว่ากันไปต้องดูอะไรประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต้องดูอะไรมันเป็นประโยชน์โดยกว้างเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ของการวินิจฉัยนะครับทางด้านที่เป็นนี่กำลังบอกว่าเป็นกลุ่มข้าราชการนะครับกรุณาที่ครับกลุ่มข้าราชการพอนะครับผม73-74ปีผมจะรู้หมดนะให้อายุผม100ปีอะไรผมเอาให้หมดทุกมิตินะบอกให้ทราบไม่ได้เกรงใจพระเดชพระคุณใครเลยให้ดูอันนี้มันแค่74ปีเอ๊ะพอถึง100ผมว่าผมได้หลายใบแล้วนะโนเบลนี่ถึง100ผมว่าผมมีหลายใบแล้วนะความสามารถมันหลากหลายครับนะไม่สามารถอย่างเดียวนะวันนี้คือผลิตมนุษย์จบข่าวอย่าต่อก็เรียกพันธุ์สุดท้ายลุงหมอคือมนุษย์พันหายากและเป็นพันธุ์สุดท้ายโอเคไหมครับไม่ต่อพันธุ์อีกแล้วโอไหมดีไหมดีก็พยักหน้าร่วมกันผมคิดว่าน่าจะพอนะฮะอีก10:40นะครับเพราะว่าตามดูนี่ไม่มีคำถามอีกแล้วครับโอเคนะพรุ่งนี้มาเจอกันทีนึงผมก็พยายามที่จะให้เสนอความสามารถเผื่อชาติเขาต้องการถ้าเผื่อชาติไม่ต้องการไว้อีกเรื่องนึงแล้วผมจะเสนอใครล่ะที่มันจะเป็นมรรคเป็นผลก็ต้องนายกโอเคไหมครับเสนอร่างมันเสนอมาเยอะแล้วอย่างเช่นอีโบลาที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเสนอบนก็ทิ้งมาข้างล่างบนก็ไม่รู้นะล่างก็โยนให้บนบนก็โยนให้ล่างโอ้ยมุดดินดันหนีดีกว่ามั้งดีไหมพี่ถ้าดีแล้วก็ใช้คำว่าสาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม